มุมข่าวโซเชียลที่การรายงานกันนะครับที่อธิบดีท่านก็มอบหมายผมมาตรวจสอบนะครับก็เบื้องต้นก็คือโครงการนี้เป็นโครงการประดับไฟฟ้าบนหลังคานะครับซึ่งเป็นโครงการนักโครงการในอนุญาตนะครับก็ประมาณ90ล้านนะครับมีหลายวัดนะครับส่วนวัดชัยพระรามเป็นวัดหนึ่งที่มีการประดับไฟนะครับในความต่อไปในอนาคตเนี่ยจะมีการเปิดไฟบนหลังคาในตอนกลางคืนเพื่อสามารถให้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวกลางคืนได้ครับผมส่วนประเด็นที่ตอนนี้ก็ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาตรวจสอบนะครับแต่ผมต้องกลับไปดูแบบไปดูอะไรต่างๆอีกครั้งก่อนนะครับว่าสภาพจะเดินยังไงเพราะว่าทางช่างเจ้าหน้าที่ก็รายงานว่าสภาพเป็นยังไงก็เป็นลักษณะคล้ายๆแบบนี้อยู่แล้วแต่ว่ามีการดูอินบางส่วนนะครับส่วนเล็กๆที่บอกว่ามันไม่ใช่ที่โบราณครับแต่ว่ายังต้องกลับไปตรวจสอบทักทายกับตรวจสอบรูปแบบที่ก็สายนี้เราใช้ระยะเวลามานานแล้วตอนนี้ใช้เวลาประมาณเกือบปีแล้วนะครับครับหลายวันนั่งเดียวครับวัน8 9วันแต่คือมีการคุยกันแล้วคือมองว่ามันจะมีการกระทบกับโบราณคือในการดําเนินการเนี่ยทางเรามีงานเป็นระบบดีแล้วก็มีช่างนะครับว่าเขาจะหาพยายามหาวางแนวที่กระทบกระเทือนน้อยที่สุดนะครับแต่ว่าไม่กระทบเลยคงไม่ได้แต่ว่าอาจจะไปทําน้อยสุดแล้วก็ให้เกิดผลกระทบที่แบบแทบจะไม่มีนะครับในการวางสายแนวต่างๆเนี่ยได้มีการตรวจสอบก่อนนะครับขุดเราจะมีอะไรมีนักประดีควบคุมอยู่ตลอดเวลาว่ามีการขุดพบอะไรไหมต่างๆถ้าขุดพบแล้วก็จะอยู่ตอนนี้ยังไม่มีรายงานแจ้งขุดพบอะไรนะครับเมื่อช่วง8-9วัดที่มีการบูรณะด้วยเป็นโบราณสถานเลยใช่ครับคนครับเลยครับผมอันนี้มีปัญหาไหมคะเรื่องการตัดไม่มีครับไม่ยังไม่มีรายงานว่ามีอะไรอีกตรงนี้ก็คือเป็นอีกที่เป็นเท่าที่รับทราบก็คือเป็นที่มีการบูรณะไว้เมื่อปีสักประมาณ30ปีที่แล้วนะครับไม่ใช่เก่าอย่างก็คือเป็นอีกที่บูรณะแล้วใช่ครับแต่ว่ามีการลื้อออกนิดเดียวนะครับถ้าเกิดดูจากภาพถ่ายเก่าเจ้าหน้าที่ให้ดูแต่เดิมก็เป็นลักษณะเป็นช่องเก่าที่เป็นตรงแก่หรืออาจจะคิดว่าเป็นช่องเก่าที่แต่ดูภาพเดิมก็เป็นพอหลังเสร็จสิ้นโครงการของการเนี่ยเราจะมีการต่อกำแพงให้หมดในระดับที่เสมอเพื่อกันให้คนเดินเข้าไปได้นะครับอันนี้เป็นกำแพงแก้วครับท่านคะก่อนที่เราจะมีอีกนะคะเราได้มีการแจ้งชาวบ้านไหมคะ
ะทำประชาพิจารณ์หรือว่าการสำรวจพื้นที่ชาวบ้านในพื้นที่เออนี่เราทำตามหน้าที่ของกรมศิลปากรนะครับเรื่องการประมาทไปประชานะครับอันนี้ไม่คงไม่ได้รับตามแผนครับตามแผนก็เป็นอย่างนั้นใช่ครับเดี๋ยวต้องวางแผนที่กับว่าจะตั้งหลักจะเข้าไปในตั้งหลักยังไงตรงนั้นครับอย่างไรพยายามอันนี้คือจะแล้วเสร็จเมื่อไหร่ในโครงการเออน่าจะประมาณปลายปีครับผมคือทั้งหมดทั้งจังหวัดเลยใช่ไหมทั้งเฟสแรกของเฟสแรกที่เสร็จไปแล้วครับประมาณ 7-8 วัดนะครับผมจำได้วัดไหนมาแล้วที่เป็นเฟสหนึ่งนะครับประมาณ 8-9 วัดประมาณหมายถึงว่าประมาณปลายปีก็น่าจะมีการเปิดไฟได้ทั้งเปลือกนะครับ